ส่วนอีก2ประเทศตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเจรจาอยู่น่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้แหละฮะแต่อาจจะเป็นในช่วงต้นปีหน้านะฮะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนะฮะต้อง